อฉัตรอดุลเคลื่อนไหวเรื่องครอบครัวครั้งแรกหลังทาทายังเปิดใจเลิหมอฉัตรอดุลออกมาโพสต์คลิปกับน้องเรพร้อมข้อความเคลื่อนไหวเรื่องครอบครัวครั้งแรกหลังจากที่ทาทายังเปิดใจเลิกเกาะติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนหมอฉัตรอดุลหลังจากที่ทาทายังออกมาเปิดใจยอมรับว่าได้ปิดฉากชีวิตคู่6ปีเลิกรากับอดีตสามีหมอฉัตรอดุลเธอก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวหลังจากมีกระแสข่าวออกว่าขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้อย่างล้นหลามตนขอขอบคุณแฟนคลับที่อยู่ข้างๆมาโดยตลอดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามส่วนสภาพจิตใจในตอนนี้ตนโอเคมากๆทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงตนโอเคเราจะเป็นคุณแม่ที่สตรองเพื่อเลี้ยงดูน้องเรลูกชายต่อไปทาทายังขอบคุณกำลังใจหลังเลิกสามีจากนี้ขอเป็นคุณแม่สุดสตรองล่าสุดก็เป็นทางด้านหมอฉัตรอดุลที่ได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ครั้งแรกหลังทาทาออกมาเผยว่าจบชีวิตคู่ลงซึ่งเป็นคลิปน่ารักๆที่คุณพ่อกับลูกชายช่วยกันตกแต่งต้นคริสต์มาสพร้อมข้อความว่าเอาคริสต์มาสทรีต้นคริสต์มาสปีนี้ของพวกเราเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยความร่วมมือของทุกคนในครอบครัวต้นคริสต์มาสนี้เป็นมากกว่าต้นคริสต์มาสเพราะมันเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความรักความห่วงใยและความช่วยเหลือของทุกคนในครอบครัวซึ่งมีให้แก่กันและกันเสมอมามันมีค่าที่สุดสำหรับพวกเราและไม่มีสิ่งใดสามารถพรากมันไปจากพวกเราได้ปีนี้ครอบครัวเรามีสมาชิกใหม่มาช่วยด้วยปีหน้าคงได้มาใส่ชุดซานต้ากับพี่เรเมอรี่คริสต์มาสโทยูออลจบได้แล้วไม้ซาร่าคุยรู้เรื่องรับรองบุตรซาร่ายังขอคิดก่อนปมเยี่ยมลูกไม้ซาร่าเผชิญหน้าศาลเยาวชนตกลงรับรองบุตรได้แล้วส่วนประเด็นลูกอยู่กับใครกับการเข้าพบยังไม่ลงตัวนัดคุยอีกที9กุมภาพันธ์ปีหน้าเมื่อวันที่24ธันวาคม63ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางศาลนัดไกล่เกลี่ยคดีความแพ่งเกี่ยวกับเรื่องกับรับรองบุตรที่นายพิรัตน์หรือไม้นิธิไพศาลกุลกับนางสาวซาร่าคาซิงกินี่มารดาผู้คัดค้านโดยวันนี้ผู้ร้องทนายผู้ร้องผู้คัดค้านเดินทางมาศาลโดยคดีเริ่มไกล่เกลี่ยเวลา9นาฬิกาผู้พิพากษาและผู้ประนีประนอมไกล่เกลี่ยแล้วผู้ร้องและผู้คัดค้านตกลงกันได้เรื่องรับรองบุตรทั้งสองฝ่ายมีข้อเสนอต่อกันว่าฝ่ายไหนจะเป็นผู้ดูแลบุตรผู้เยาว์ส่วนรายละเอียดในเรื่องถิ่นที่อยู่ของบุตรและการเยี่ยมเยียนบุตรคู่ความขอกลับไปคิดทวนก่อนและจะมาแถลงในนัดหน้าจึงขออนุญาตเลื่อนคดีไปอีกนัดศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้เลื่อนไปไกล่เกลี่ยต่อในวันที่9กุมภาพันธ์64เวลา9นาฬิกาเปปเปอร์ควงครีมเจ้าสาวแต่งฝ่าวิกฤตโควิด-19 เน้นความปลอดภัยเปปเปอร์ควงครีมเจ้าสาวแต่งฝ่าวิกฤตโควิด-19 เน้นความปลอดภัยวันที่24ธันวาคม63ด็อกเตอร์รัฐศาสตร์กรสูตรหรือเปปเปอร์หนึ่งในอดีตนักร้องดังวง UHT ควงเจ้าสาวที่อายุห่างกัน10กว่าปีครีมสุภากรหล่อพิพัฒน์แถลงข่าวแต่งงานที่ศาลาริมน้ำห้องบ้านน้อยโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพมหานครหลังจากที่ได้ทำพิธีแต่งแบบไทยและจีนในช่วงเช้าเปปเปอร์บ่าวเจ้าป้ายแดงโดยเจ้าบ่าวเผยถึงการแต่งงานในยุคที่โควิด-19 กลับมาระบาดอีกครั้งว่าเรียกว่าลุ้นกันมาตลอดตั้งแต่ตอนจะขอพยายามดูข่าวว่าเมื่อไหร่จะปลดล็อกแต่ก็ไม่มีการปลดล็อกเลยตัดสินใจขอที่หมู่บ้านตัวเองเราคิดว่าเราดูแลความปลอดภัยได้จนกระทั่งถึงงานแต่งจริงๆคิดว่าสิ้นปีไม่น่าจะมีเหตุการณ์อะไรเตรียมงานมาตลอด
เราเผื่อจำนวนคนไว้ตลอดเผื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเราคิดว่าน่าจะกลับมาปกติได้แต่ว่าอย่างที่ทราบดีเราก็กลับไปแผนเดิมคือจัดแบบนิวเนอร์มอลแขกไม่เยอะเป็นงานที่อบอุ่นมีญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมาร่วมงานของเราแขกประมาณ200คนครับสิ่งสำคัญคืออยากให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยทีมงานวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเจ้าสาวเราสองคนมีความเชื่อเรื่องของราศีพี่เป๊ปเป็นคนธาตุดินราศีมังกรตัวครีมราศีมีนธาตุน้ำช่วงระหว่างที่คบกันเราสังเกตเห็นว่าลักษณะนิสัยของคู่เรามีความคล้ายธาตุดินกับธาตุน้ำเลยเป็นคอนเซปต์ของงานวันนี้คือผู้ชายธาตุดินผู้หญิงธาตุน้ำเปปเปอร์หอมสักฟอดพร้อมกันนี้เจ้าบ่าวยังเล่าถึงโมเมนต์พิธีในช่วงเช้าว่าพิธีในช่วงเช้าเป็นไทยผสมจีนมีการไหว้พระรับพรมีพิธีสวดไทยแล้วก็มีเรื่องของการยกน้ำชามีผู้ใหญ่มาให้พรเราเยอะมีเสียน้ำตาไหมเจ้าสาวมีเสียน้ำตาตอนกั้นประตูมากกว่าค่ะเพราะว่าเพื่อนๆจัดเต็มและมีไลฟ์ให้เจ้าสาวดูด้วยค่ะเจ้าบ่าวเราก็คุยกันด้วยว่าเจ้าสาวต้องอยู่อีกห้องทำยังไงดีถ้ายังงั้นก็ไลฟ์แล้วกันเจ้าสาวได้ดูด้วยแต่ว่าเขาไม่บอกผมเลยเว่ยทำอะไรตอนแรกผมก็ถามเพราะเข้าใจว่าต้องมีการเตรียมกันก่อนแต่นี้เขาไม่บอกผมเลยทุกอย่างสดหมดเลยทางคุณพ่อคุณแม่ได้มีฝากฝังยังไงบ้างเจ้าสาวทางของครอบครัวบอกว่าให้คิดว่าชีวิตครอบครัวเหมือนกับการวิ่งมาราธอนต้องใจเย็นมีอะไรก็เดินไปด้วยกันค่ะเจ้าบ่าวครอบครัวของครีมบอกว่าถ้าเราทำผิดก็ให้ขอโทษแต่ถ้าเราถูกก็ให้เราขอโทษเหมือนกันครับหัวเราะให้ฝ่ายหญิงเป็นผู้นำคือชีวิตคู่ต้องให้คนหนึ่งยอมถ้าอย่างนั้นผมเป็นฝ่ายยอมเองก็ได้ครับรักลงตัวเปปเปอร์ UHT เซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานถามต่อคู่คบหากันมากี่ปีเจ้าบ่าวประมาณ3ปีครับผมรู้สึกว่าเวลาอยู่กับน้องครีมแล้วมีความสุขเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ไม่ต้องอะไรแล้วไม่อยากไปไหนไม่อยากทำอะไรแค่ได้อยู่ด้วยกันก็มีความสุขแล้วก็เลยคิดว่าความรู้สึกนี้น่าจะใช่แล้วก็เราได้มองเห็นอนาคตว่าเราจะวางแผนกันยังไงผมเห็นภาพอนาคตของตัวเองกับน้องครีมแล้วก็คิดว่าคนนี้แหละที่เราเกิดมาคู่กันเปปเปอร์ภาพที่เจ้าบ่าวต้องจำครีมต้องบอกว่าจริงๆแล้วเราสองคนเป็นคนที่ก่อนหน้านี้ไม่มีภาพการแต่งงานอยู่ในหัวเลยค่อนข้างไกลมากเพราะหวงความโสดของตัวเองอยู่พอสมควรแต่ว่าพอเรามาเจอคนที่ใช่แล้วจริงๆถ้าเขาเปลี่ยนเราได้ขนาดนี้แสดงว่าคงต้องมีอะไรที่น่าใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไม่ว่าลักษณะนิสัยหรือการเติมเต็มต่างๆการมองโลกวิสัยทัศน์ต่างๆทำให้เราอยากเปลี่ยนตัวเองขึ้นมาแล้วก็ก้าวไปสู่จุดใหม่ด้วยกันส่วนเรื่องการมีน้องยังเลยค่ะจริงๆจัดงานแต่งก็เหนื่อยแล้วช่วงโควิดก็เหนื่อยเลยอยากจะพักกันหน่อยแล้วก็ลุยเรื่องงานด้วยก็ค่อยคิดเรื่องมีน้องอีกสัก 1-2 ปีค่ะวางแผนชีวิตคู่หลังจากนี้ยังไงบ้างเจ้าบ่าวยังทำงานทุกวันเหมือนเดิมเราก็คิดว่าการใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันคงต้องพยายามให้ช่องว่างซึ่งกันและกันน้องครีมก็มีงานของเขาผมก็มีงานของผมเราพยายามหาตรงกลางที่สามารถใช้เวลามาเจอกันมาทำกิจกรรมร่วมกันได้โดยที่ทุกคนยังมีภาระหน้าที่และโลกของตัวเองอยู่แล้วการที่จะอยู่ด้วยกันแล้วหาตรงกลางให้กันได้ก็จะทำให้ความสัมพันธ์ราบรื่นก็ต่อไปได้ยาวนานขึ้นในเรื่องของสินสอดทองมั่นมีอะไรบ้างเจ้าบ่าวมีเงินสด5ล้านมีทองคำ50บาทมีที่ดินบ้าน4แปลงเครื่องเพชรมูลค่า39ล้านบาทซึ่งเป็นเลขมงคลของเรา2คนด้วยเรือนหอก็บ้านที่เราอยู่ปัจจุบันแต่จะมีการต่อเติมให้เหมาะกับการเป็นครอบครัวเจ
จดทะเบียนสมรสไหมเจ้าสาวอันนี้น่าจะเป็นในอนาคตยังไม่ได้รีบแต่ถ้าถามว่าอยากจดไหมเรารักกันเราก็อยากจดคำนำหน้านี่ได้หมดเลยไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้อยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมเจ้าบ่าวขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของน้องครีมรวมถึงญาติทุกคนเลยทั้งของผมและน้องครีมรวมไปถึงเพื่อนฝูงที่ช่วยกันและกันมีปัญหาเราก็ปรึกษากันมีเรื่องดีๆเราก็แชร์กันต้องขอบคุณน้องครีมที่เข้ามาในชีวิตผมทำให้ผมได้เข้าใจและรู้จักกับความรักวันนี้เป็นวันที่พิเศษของผมเป็นวันที่ผมได้มีครอบครัวจริงๆคิดว่าจะทำให้ดีที่สุดหลังจากวันนี้ก็จะอยู่ในสถานะใหม่สถานะที่ต้องคิดถึงคนข้างๆตลอดเวลาต้องพยายามที่จะสร้างครอบครัวที่เป็นพื้นฐานสำคัญของชีวิตให้ดีที่สุดเจ้าสาวขอบคุณโชคชะตาที่ทำให้เราได้มาเจอกันเหมือนเรื่องราวของเราที่มาพบเจอกันมันเป็นเรื่องที่บังเอิญมากๆเลยจังหวะหลายๆอย่างที่อยู่ดีๆก็ทำให้เราได้มาเจอกันก็ขอบคุณคนรอบข้างที่ทำให้เราได้มาเจอกันมีคำมั่นสัญญาที่ให้กันเจ้าบ่าวผมเคยสัญญากับครีมว่าผมจะจับมือกับครีมอย่างนี้ตลอดไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเจ้าสาวครีมสัญญาว่าพอเราแต่งงานกันแล้วเราก็จะมีบทบาทที่มากขึ้นเป็นทั้งภรรยาและเป็นทั้งแม่ครีมจะทำทุกบทบาทให้ดีที่สุดค่ะ